นำท่านผู้ชมกลับมาที่นะครับ Special Thursday Special ของ93 News ในวันนี้นะครับซึ่งก็อาจารย์วิพัฒน์ตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวนะครับในการที่ได้รับทราบนะครับถึงความยิ่งใหญ่ในการเตรียมนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมถึงการสร้างสีสันที่ดีให้กับเมืองหาดใหญ่นะครับการสร้างความประทับใจกำลังใจที่ดีให้กับชาวหาดใหญ่นะครับสำหรับงานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ของหาดใหญ่ประจำปี2565นะครับก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้ชมทุกท่านไว้ก่อนว่าจัดระหว่างวันที่7ถึง11เดือนกันยายนนะครับศกนี้เลยทีเดียวต้องมาร์กเอาไว้ในปฏิทินเลยนะครับที่เรียกได้ว่าในแต่ละวันนะครับในแต่ละคืนนี้มีไฮไลท์เด็ดๆนะครับมาฝากท่านผู้ชมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับถามว่าจัดที่ไหนนะครับง่ายๆเลยก็คือที่หน้าสถานีรถไฟนะครับมาแล้วไม่พลาดอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับก็จะมีการจัดในบริเวณนั้นนะครับไฮไลท์ต่างๆรวบรวมอยู่ที่บริเวณนั้นเลยทีเดียวนะครับมีการจัดการจราจรเป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับและถ้าถามว่ามาจอดรถที่ไหนดีนะครับก็ตอบง่ายๆเลยทีเดียวนะครับมาจอดที่ลานจอดรถรูบินสันซึ่งเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็มีที่จอดเยอะพอสมควรทีเดียวที่บริเวณนั้นซอกซอยต่างๆก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นก็เตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยทีเดียวนะครับเมื่อสำหรับตอนที่แล้วเนี่ยนะครับเบรกที่แล้วได้คุยกันอาจารย์พัฒน์ก็แอบรุนนิดๆเลยนะฮะอยากจะให้เสรุงชัยนะครับพูดถึงในส่วนของธิดาดวงจันทร์นิดนึงต้องมีเอกลักษณ์อะไรเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะได้ร่วมลุ้นกันได้นะครับเรียนเชิญครับครับผมธิดาดวงจันทร์เนี่ยก็คือเราตามนิทานครับเรื่องการไหว้พระจันทร์นี่คือธิดาช้างเอ๋อครับผมนะครับซึ่งบอกว่าเป็นธิดาจุติที่ให้ความโชคดีและโชคลาภนะครับจะมีการไหว้พระจันทร์เนี่ยทุกวันเพ็ญ15ค่ําเดือน8นะครับซึ่งปีนี้เราก็มีการประกวดธิดาดวงจันทร์2565ครับบนเวทีด้วยในวันที่9กันยายนนี้โดยมีมีกรรมการกิจเมืองศักดิ์3ท่านก็คือคุณโจ้คุณม้าและคุณเพชรนะฮะแล้วก็กรรมการรับเชิญอีก2ท่านนะครับซึ่งจะให้ความยุติธรรมแล้วก็มีของรางวัลมากมายให้กับนางงามที่ประกวดชนะเลิศด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากสายการบินมาจากโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆซึ่งมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆให้กับผู้ร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยแล้วก็ทายรางวัลว่าขนมไหว้พระจันทร์เนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ก็จะได้รับทองคำมีทั้งอั่งเปาทองคำอะไรต่างๆมากมายแล้วก็รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับซึ่งในตัวนี้ก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมงานกันนะครับแล้วก็ในวันที่10กันยายนซึ่งเป็นวันสำคัญซึ่งตรงกับวันไหว้พระจันทร์นะครับแล้วก็มีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่มีขบวนพาเหรดนะแห่รอบเมืองแล้วมีได้รับเชิญจากเป็นเกียรติจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะท่านพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับแล้วก็มีแขกผู้ใหญ่อีกหลายท่านนะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านนายกอบจสงขลาท่านนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ประธานหอการค้านายกตระกูลแซ่ต่างๆนะครับรวมถึงองค์กรที่สำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและบริษัทห้างร้านต่างๆที่ให้การสนับสนุนครับผมกงสุลก็มาทำแล้วรวมถึงกงสุลนะครับกงสุลจีนนะครับมาร่วมด้วยนะฮะโอ้เป็นอะไรที่เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับหลายๆท่านก็อาจจะบอกว่าเอ้าแล้วได้มาชมการแสดงด้วยมาชมในส่วนของการประกวดที่ดาดวงจันทร์ด้วยแล้วถ้าต้องการที่จะมาช้อปปิ้งมีร้านรวงอะไรบ้างครับคุณหนึ่งครับร้านค้าเราก็เที่ยวนี้นะฮะเราจะมีสินค้าอาหารอร่อยของหาดใหญ่นะฮะเป็นจำนวนมากนะฮะเราเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูเศรษฐกิจเราตรงนี้เราเน้นเลยว่าอาหารต้องดีและอร่อยนะมีร้านค้าต่างๆที่เป็นจำนวนมาก รวมถึงร้านขายขนมไหว้พระจันทร์มีการสาธิตการทำขนมไหว้พระจันทร์นะแบบสดๆแล้วก็มีการแข่งขันการชิมขนมไหว้พระจันทร์ด้วยนะแล้วก็ยังมีร้านค้าฟู้ดทัคอะไรในประมาณ100กว่าร้านค้านะครับมากเลยทีเดียวนะฮะก็ยิ่งใหญ่สมกับที่เป็นงานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์จริงๆนะครับ
อันนี้เดี๋ยวต้องเรียนถามหน่อยว่าร้านรวงต่างๆที่จัดที่สายหนึ่งไหมครับคุณลุงชัยครับร้านค้าเนี่ยเราก็จัดบริเวณตรงกลางถนนนะครับของถนนธรรมนูญวิถีและถนนนิพัฒน์อุทิศหนึ่งนะครับซึ่งการนี้เราได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนนะฮะจากภาคราชการจากอบจ.สงขลาเทศบาลนครหาดใหญ่จากมทบ.42จากสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่และจังหวัดสงขลาด้วยเรียกได้ว่ามาก็พร้อมในเรื่องของความปลอดภัยรวมถึงจอดรถก็สะดวกแล้วก็ได้ชิมของดีของเด็ดนะฮะได้ซื้อกลับไปอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเอาละครับก็เป็นอะไรที่แหมตั้งหน้าตั้งตารอคอยเลยทีเดียวนะครับก็คงจะต้องขออนุญาตเรียนถามท่านผอ.ลันตานะครับในเรื่องของการมองมุมมองอนาคตนะฮะท่านคาดหวังว่าการจัดงานไหว้พระจันทร์หาดใหญ่ปีนี้นะครับสามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองหาดใหญ่แล้วก็จังหวัดสงขลาได้มากน้อยเพียงใดแล้วก็ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยครับจะช่วยการต่อยอดกิจกรรมนี้ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นอย่างไรในอนาคตเช่นครับค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะมองว่าในทุกๆกิจกรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่อันนี้ถือว่าเราสามารถที่จะต่อยอดและพัฒนาต่อได้ซึ่งเป็นการพัฒนากิจกรรมเพื่อยกระดับขึ้นไปอีกนะคะเราไม่ได้มองเพียงแค่นักท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศเท่านั้นนะคะแต่เรายังมองชาวต่างประเทศที่มีความสนใจนะคะมีความเชื่อความศรัทธาในเชื้อสายเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวใกล้เคียงอย่างมาเลเซียสิงคโปร์ประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะที่มีประชากรที่มีเชื้อสายจีนอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็มีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในหาดใหญ่ของเราเป็นประจำอยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่แฟนพันธุ์แท้ที่ทุกกิจกรรมที่เราจัดเขาจะต้องมาตลอดแต่มาแล้วเนี่ยมีความแปลกใหม่อย่างไรนะคะเราจะต้องมีกิมมิคให้เขาอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่เกิดความจำเจนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นการเพิ่มมูลค่าต่างๆให้กับการเดินทางท่องเที่ยวในแต่ละทริปนะคะในปีถัดไปเราก็คุยกันกับทางเจ้าภาพจัดงานนะคะว่าเราอาจจะต้องจัดทำเป็นแพ็กเกจเฉพาะนะคะในเรื่องของไหว้พระจันทร์นะคะโดยอาจจะนำเสนอขายไปยังนักท่องเที่ยวชาวไทยในภูมิภาคต่างๆด้วยนะคะเราจะเที่ยวข้ามภูมิภาคกันหรือเราจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์และมาเลเซียเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยทำผนวกกันเป็นแพ็กเกจเฉพาะนะคะมองว่าตรงนี้เนี่ยมีโอกาสนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเราก็ขับเคลื่อนไปได้เยอะนะคะการกระจายรายได้ให้กับพื้นที่ก็อย่างทั่วถึงเหมือนที่คุยนะคะมองว่าถ้าทุกหน่วยงานนะคะภาครัฐเอกชนร่วมมือร่วมใจกันนะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดกิจกรรมสู่ยกระดับขึ้นไปอีกเราก็อาจจะมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจของเราก็จะขับเคลื่อนจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะรวมทั้งนี้สิ่งสำคัญก็คือพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะคะว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจมากขึ้นได้อย่างไรด้วยค่ะครับเอาละครับก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยก็อย่าลืมนะครับในส่วนของท่านผู้ชมทุกท่านประชาชนทุกคนเลยให้บอกต่อๆกันไปนะครับในช่วงเวลา 7-11 กันยายนเนี่ยต้องทำหน้าที่นะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับคอยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็คอยต้อนรับนะครับแขกต่างบ้านต่างเมืองนะครับหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวนะครับทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมถึงเพื่อนๆของเราที่มาจากจังหวัดต่างๆมาร่วมกิจกรรมนะครับนัดกันไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับงานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะครับในโอกาสนี้ก็ผมก็จะขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับท่านเรืองชัยวิริยกุลให้นะครับประชาสัมพันธ์นะครับตรงนี้ย้ำอีกครั้งนึงในเรื่องของงานครั้งนี้กราบเรียนเชิญครับครับผมเรื่องนี้ทางเราก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าทีวีวิทยุแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์รวมถึงป้ายคัตเอาต่างๆนะฮะแล้วก็การกระจายข่าวสารไปยังเพื่อนบ้านประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และอินโดนะฮะรวมถึงประเทศจีนด้วยนะครับว่าและจังหวัดต่างๆว่ากิจกรรมครั้งนี้ถ้าคิดถึงงานใหญ่คิดถึงวันไหว้พระจันทร์คิดถึงวันไหว้พระจันทร์ต้องที่งานใหญ่ครับครับโอ้โหเรียกได้ว่าเราจะสร้างความประทับใจสังเกตก็คงจะเป็น memorable เลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะฮะทุกครั้งที่คิดถึงนะครับหาดใหญ่นะครับก็นึกถึงองค์งานไหว้พระจันทร์แบบสนุกจังเลยนะครับแต่สำหรับจากส่วนตัวนี่อาจารย์พัฒน์ประทับใจตลอดเลยทีเดียวนะครับสำหรับทุกครั้งที่จัดมานะครับรอบนี้ก็เชื่อว่าจะไม่ผิดหวังมีแต่รอยยิ้มแล้วก็ความเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลนะครับดังนั้นก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของทุกท่านทีเดียวนะครับในการเชิญชวนทุกๆคนให้บอกต่อๆกันไปด้วยนะครับระหว่างวันพุธที่7กันยายนจนถึงวันอาทิตย์ที่11กันยายนนะครับหมายไว้เลยว่าจะต้องมาเที่ยวที่หาดใหญ่ให้ได้สำหรับเทศกาลนะครับเดี๋ยวเทศกาลก็ได้นะครับสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์2565จัดขึ้นที่ถนนธรรมนูญวิถีและถนนนิพัฒน์อุทิศ1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับสัมผัสสวนชมจันทร์นะครับสไตล์จีนสุดอลังการเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีฟรีคอนเสิร์ต
เยอะแยะมากมายร้านรวงนะครับมีการประกวดธิดาดวงจันทร์2022ชิงรางวัลกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวนะครับร่วมลุ้นกันนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีบูธอาหารนะครับเยอะแยะมากมายทีเดียวกว่า100ล้านเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมของเทศกาลไหว้พระจันทร์ก็เชื่อว่านะครับพี่น้องชาวจีนนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่พี่น้องประชาชนคงจะไม่พลาดนะครับสำหรับสิ่งดีๆที่จะมอบให้นะครับเป็นความประทับใจจากใจของชาวหาดใหญ่ในครั้งนี้นั่นเองนะครับดังนั้นในโอกาสนี้ขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับคุณพิชัยวัฒนาพยุงกุลนะครับท่านนายกสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลาได้ให้เกียรติในการเชิญชวนทุกท่านเป็นภาษาจีนกราบเรียนเชิญครับจริงจริงนะ各位乡亲马来西亚新加坡印度尼西亚菲律宾以及中国人民合在今年呢在的中秋游园盛会我们恳请你们到时来参观我们这个游园盛会我们愚人盛会今年的特点呢，就把中国的苏州七镇园搬到我们海边来。你们可以走到了拱桥上，欣赏月亮，欣赏品赏我们的月饼啊，这样子。还有我们这呢，我们今年呢有一个最大的，可以说是世界上最大的月饼。我们直径呢有1米50，哎，厚呢一个5公分。这样子你们可以来看看我们制造啊月饼是如何出来的希望马来西亚新加坡印尼菲律宾各乡亲们等到来我们合在要合在一定不会使你们失望的谢谢你们ครับเอาละครับก็เรียกได้ว่าท่านได้เชิญชวนนะครับเพื่อนพี่น้องชาวจีนซึ่งมีอยู่กระจายโดยทั่วไปเลยทีเดียวนะครับทั่วในเขตอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกเลยก็ว่าได้เลยทีเดียวนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปในการที่จะมาร่วมสืบสานประเพณีนะครับที่หาดใหญ่ซึ่งจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการในครั้งที่4ครั้งนี้นะครับก็เรียกได้ว่าต้องมาร์กเอาไว้นะครับในปฏิทินด้วยเช่นเดียวกันนัดกับเพื่อนฝูงเอาไว้ให้ดีไม่งั้นพลาดแล้วจะโอ้โหรออีกนานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไฮไลท์แต่ละปีก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับในปีนี้จัดขึ้นในวันพุธที่7กันยายนจนถึงวันอาทิตย์ที่11กันยายนนะครับและจะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับในวันเสาร์ที่10กันยายนอีกด้วยนะครับเป็นติดตามแล้วก็สามารถที่จะมาร่วมด้วยรู้สึกจะมีการถ่ายทอดสดมั้ยครับคุณดวงใจครับมีนะฮะมีครับครับจะมีการถ่ายทอดสดติดตามก็ได้นะครับแต่อาจารย์ก็ต้องบอกเลยนะฮะในฐานะที่เคยร่วมในส่วนของเทศกาลไหว้พระจันทร์มาแล้วเนี่ยสู้มาชมด้วยตาตัวเองไม่ได้เลยซึ่งสำหรับไฮไลท์ถ้าถามภายในใจอาจารย์แพทย์เนี่ยแน่นอนที่สุดก็คือโต๊ะไหว้พระจันทร์นะครับเห็นแล้วก็เป็นมิ่งขวัญสิริมงคลแล้วก็ทับใจมากว่าอะไรจะอลังการปานนี้แล้วก็จัดครบครันขนาดนี้นะครับน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ประทับใจมาจนแบบนี้ครับนึกถึงทีไรก็นึกถึงภาพความตั้งใจในการจัดนะครับเทศกาลไหว้พระจันทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกคนเห็นแล้วก็เรียกได้ว่ารับความเป็นสิริมงคลเต็มๆไปด้วยก็เป็นความประทับใจเชื่อว่าแขกผู้มีเกียรติก็คงจะรับใจในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับ93 News ของเรา Thursday Special เรียกว่านำความอิ่มใจมาฝากทุกๆคนและเรียกได้ว่านะฮะตั้งหน้าตั้งตารอคอยความเป็นมิ่งขวัญสิริมงคลในวันที่กำลังจะมาถึงสำหรับงานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์อันยิ่งใหญ่ของปีนี้นะครับ2565 2022นะครับจัดขึ้นที่นะครับหน้าสถานีรถไฟถนนธรรมนูญวิถีและสายหนึ่งนั่นเองมีกิจกรรมในแต่ละวันเยอะแยะมากมายสามารถที่จะเลือกมาร่วมชมแล้วก็อย่าลืมนะครับที่ฝากเอาไว้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันเอาใจใส่ดูแลนะครับอย่าลืมนะครับสังเกตก็เรียกว่า being nice นะครับต่อทุกๆคนเลยทีเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนอย่างดีที่สุดแล้วก็จะได้มีความประทับใจที่ยิ่งใหญ่เป็นนิยามที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมไปเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับการสืบสานประเพณีในครั้งนี้ในโอกาสนี้นะครับทางหาดใหญ่93 93 News Thursday Special ขอกราบขอบพระคุณกิติมศักดิ์นะครับที่ได้กรุณาเสียสละเวลามาร่วมกับเราใน93 News วันนี้ประกอบด้วยท่านพิชัยวัฒนพยุงกุลครับท่านนายกสมาคมไทยจีนจังหวัดสงขลาคุณเริงชัยวิริยกุลท่านนายกสมาคมไหหลำแห่งภาคใต้และท่านเป็นประธานจัดงานสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2565และท่านมันธนาภูทรารักษ์นะครับท่านผอ.ลันตานะครับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่เป็นอย่างสูงนะครับและก็คงจะกราบขอบพระคุณในฐานะที่เป็นประชาชนทั่วไปที่ได้จัดงานดีๆกับเราอย่างนี้และเราจะไปเข้าร่วมและจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีรวมถึงนะครับ
เป็นอะไรที่จะดำเนินการในส่วนของการประชาสัมพันธ์ต่อไปเพื่อเศรษฐกิจที่ดีของเราและความมีชื่อเสียงความประทับใจที่ให้กับผู้อื่นของชาวหาดใหญ่นั่นเองครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับขอบคุณมากครับเอาละครับท่านผู้ชมครับก็เชื่อว่านะครับท่านผู้ชมคงจะได้รับความประทับใจจากเตเต้สเปเชียลก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมพุธที่7นะครับกันยายนจนถึงอาทิตย์ที่11กันยายนในช่วงนั้นพลาดไม่ได้เลยนะครับบอกกับเพื่อนๆนัดกันเลยมาเที่ยวที่นี่จองเที่ยวบินกันให้เรียบร้อยเพื่อที่จะมาร่วมงานสืบสารนะครับประเพณีไหว้พระจันทร์ของหาดใหญ่ปี2565จัดอย่างยิ่งใหญ่และการจีเดียวนะครับวันนี้ก็3นิวส์ขออนุญาตนะครับในการกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอรับความขอบพระคุณนะครับจากทีมงานข่าวทุกคน VIP ของเราทุกคนนะครับในส่วนของทีมงานในการจัดงานตรงนี้ด้วยนะครับทีมข่าวแล้วก็ทีมบริหารของหาดใหญ่ขบวนก็3นำโดยคุณณัฐีชัยมณีวันนี้ขออนุญาตกราบลาไปก่อนขอให้ทุกท่านส่งความสวัสดีมาให้ทุกคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขในการที่จะนะครับติดตามนะครับแล้วก็มาร่วมชมในงานสืบสานนะครับประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปีนี้2565กับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ